วันนี้จะมารีวิวทุนของ Sino-British College นะคะถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องทุนสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้นะคะมาเข้าเรื่องกันค่ะ Sino-British College นะคะจะเป็นวิทยาลัยที่ก่อตั้งร่วมกับ USST หรือว่า University of Shanghai for Science and Technology ค่ะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้จริงๆนะคะพี่อี้เคยไปดูงานที่นู่นแล้วก็คือว่าแบบอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะสะดวกค่ะค่าเทอมที่นี่นะคะอยู่ที่ 80,000 หยวนต่อปีนะคะค่าหอพักอยู่ที่ 18,000 หยวนต่อปีค่ะเหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากจะได้ทั้งแบบความอินเตอร์ของอังกฤษนะคะอยากได้ดีกรีของอังกฤษแล้วก็ไม่อยากจ่ายค่าใช้จ่ายเท่ากับอังกฤษแล้วก็อยากจะได้ความเป็นจีนแล้วก็อยากเรียนในเซี่ยงไฮ้แล้วก็อยากได้คอนเนคชั่นของประเทศจีนด้วยเพราะว่านักเรียนจะได้เรียนกับนักเรียนจีนจริงๆด้วยค่ะการเรียนการสอนนะคะพี่อี้ไปดูงานแล้วเนี่ยก็คือเห็นแต่ครูต่างชาติหมดเลยนะคะมาดูทุนการศึกษาของมหาลัยนี้กันนะคะทุนการศึกษาของมหาลัยนี้นะคะถ้านักเรียนที่อยากจะเอาดีกรีเดียวก็คือดีกรีของประเทศอังกฤษเนี่ยนักเรียนจะได้ทุน 20,000 หยวนในปีแรกนะคะสำหรับนักเรียนที่มี IELTS 6.0 นะคะสำหรับนักเรียนที่อยากได้2ดีกรีนะคะตอนที่เราสมัครถ้าเรามี HSK 4ก็จะสามารถได้ 20,000 หยวนในปีแรกเหมือนกันค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะถ้าสมัครเร็วแล้วก็จ่ายเงินค่ามัดจำค่าเทอมเร็วนะคะก่อนวันที่31พฤษภาคมนะคะจะได้ส่วนลดของค่าเทอม 12.5% นะคะแล้วก็นักเรียนเรียนดีจะได้ทุน 20,000 หยวนแล้วก็ทุนอธิการบดีสำหรับนักเรียนที่เรียนดีค่ะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับมหาวิทยาลัยนี้นะคะทุนการศึกษาของมหาลัยนี้ก็คือสามารถรวมกันได้ค่ะสมมติว่าพี่อี้บอกว่าพี่อี้แบบมี HSK 4ก็สามารถได้ 20,000 หยวนถ้าจ่ายค่าเทอมเร็วก็ได้อีก 12.5% แล้วถ้าเป็นนักเรียนเรียนดีอีกก็ได้ 20,000 หยวนเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุนสามารถรวมกันได้แล้วก็ได้จำนวนค่อนข้างเยอะค่ะถ้าสมมติเรารวมกันแล้วและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทุนของมหาลัยนี้นะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้หรือกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย